แฟนวอลเลย์บอลหายห่วงแนนทัดดาวไม่ต้องผ่าตัดมี3ทางการรักษาสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในวันที่9มิถุนายน2565นะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธงศักดิ์ยุคตนันและนายแพทย์ปราโมทอุดมเลิศวรรณศิลป์ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลปิยเวชผู้ดูแลการรักษาของแนนทัดดาวนึกแจ้งผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็วของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเผยผลการตรวจสอบเพื่อประเมินอาการก่อนการรักษาหลังได้รับบาดเจ็บในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่1ที่ประเทศตุรกีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากที่แนนทัดดาวนึกแจ้งได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022หรือ FIVB นัดที่สาวไทยแพ้เบลเยียม2-3เซตนั้นล่าสุดน้องแนนได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วโดยมีนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางเดินทางไปรับพร้อมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลปิยเวชเพื่อส่งตัวเข้ารับการตรวจสอบร่างกายอย่างละเอียดและรักษาอาการบาดเจ็บทันทีที่แนนทัดดาวเดินทางมาถึงโรงพยาบาลปิยเวชทางทีมแพทย์ได้ทำการสแกน MRI โดยละเอียดจึงทำให้รู้ว่าแนนทัดดาวได้รับบาดเจ็บบริเวณเอวส่วนล่างด้านซ้ายพบกระดูกร้าวที่ส่วนยื่นด้านข้างของกระดูกสันหลังระดับเอวข้อที่2 3และ4ด้านซ้ายซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากจังหวะรับบอลแล้วมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อที่รุนแรงจนทำให้กล้ามเนื้อกระตุกเป็นเหตุทำให้กระดูกร้าวส่วนแผนการรักษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกด้านเวชศาสตร์การกีฬาได้ประเมินแล้วว่าไม่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดสามารถรักษาได้โดยขั้นตอนที่1เวชศาสตร์ฟื้นฟูทำกายภาพบำบัดโดยเลเซอร์บำบัดคลื่นความถี่สูง 2. ประคบด้วยความเย็นลดปวดและ 3. ใส่เข็มขัดประคองหลังลดปวดเพื่อรักษาอาการปวดในช่วง2สัปดาห์แรกหลังจากนั้นเป็นการออกกำลังกายแบบเฉพาะเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาซ้อมและลงแข่งในรายการแข่งขันต่อไปใช้เวลาการรักษาประมาณ 6-8 สัปดาห์อย่างไรก็ตามแนนทัดดาวนึกแจ้งจะกลับมาไม่ทันช่วยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยตลอดช่วงที่เหลือของการแข่งขันเนชั่นลีก2022และต้องลุ้นว่าจะกลับมาทันศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ในเดือนกันยายนนี้หรือไม่ส่วนวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2ทีมชาติไทยจะแข่งขันกันที่ประเทศฟิลิปปินส์วันที่14-19มิถุนายนนี้เริ่มจากวันที่14พบแคนาดาวันที่16พบโปรแลนด์17พบญี่ปุ่นและ19พบสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้ก็ภาวนานะครับให้น้องแนนทัดดาวนึกแจ้งหายทันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับซึ่งจะมีการแข่งขันประมาณเดือนกันยายนนะครับก็ส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องแนนด้วยนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ